ลำไยไหทองคำเผยแฟนหนุ่มโดนโกง20ล้านกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งว่าตนเคยถูกโกงเงินเป็นจำนวนกว่า20ล้านบาทเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนักร้องสาวสุดแซ่บอย่างลำไยไหทองคำแฟนสาวของหนุ่มปุ้ยได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวลำไยได้กล่าวว่าตลอดเวลาที่คบกันไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งเปิดตัวว่าคบหากันหนุ่มปุ้ยก็ได้เล่าให้ฟังจึงทราบมาว่าเป็นรุ่นพี่ร่วมธุรกิจรายหนึ่งที่นำเงินบริษัทไปกู้หนี้โดยที่หนุ่มปุ้ยนั้นไม่ทราบมาก่อนจนกลายเป็นเงินรวม20กว่าล้านบาทแต่สุดท้ายเมื่อหนุ่มปุ้ยทราบเรื่องและได้พูดคุยกันรุ่นพี่คนดังกล่าวจึงได้เซ็นยอมรับหนี้ก่อนหน้านั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวสาวลำไยได้กล่าวต่ออีกว่าช่วงที่แฟนหนุ่มเล่าให้ฟังก็เป็นช่วงที่เคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตนก็ได้ให้กำลังใจไปเพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วและควรที่จะเริ่มต้นใหม่ส่วนเรื่องฝ่ายชายมักจะชอบเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเจ้าตัวไม่เหมาะผมกับสาวลำไยนั้นสาวลำไยตอบว่าโลกใบนี้ไม่มีใครต้อยต่ำทุกคนมีแขนมีขาเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะคิดอย่างไรมากกว่าและเมื่อถูกถามว่ามีแพลนจะแต่งงานไหมเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่คิดเรื่องนี้หากฝ่ายชายจะเซอร์ไพรส์ก็ตอบแบบคำๆว่าอย่าเพิ่งเลยขอทำงานก่อนซึ่งงานนี้แฟนๆก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีให้ได้ทราบกันเมื่อไหร่ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com